ครับท่านผู้ชมครับเอฟบินสัญจรวันนี้ เดินทางมาที่อัมพวานะฮะมาในรูปแบบที่แปลกออกไปหน่อยนี่มาที่บ้านเพื่อนนะครับแนะนำตัวด้วยครับเพื่อนเพื่อนอึ่งผมนะฮะครับผมอึ่งครับสวัสดีครับคุณสัญชัยวงสามารถนะฮะซึ่งอาชีพของเพื่อนผมนี่ก็คือทำแหนมเห็ดขายที่ตลาดน้ำอัมพวาอยู่แล้วนะฮะท่านใดที่เดินผ่านตลาดน้ำเดินเข้าตลาดน้ำเข้าชมนะฮะอย่าลืมร้านกวางแหนมอัมพวานะฮะแวะชิมได้นะฮะให้เครดิตด้วยนะครับคือใช้ชื่อผมไปเนี่ยลดให้เลยครับอย่างนี้นะวันนี้เราจะมาทำไส้อั่วกันแนะนำส่วนผสมด้วยฮะเป็นยังไงนะครับยกหน้าที่ให้เป็นของอื่นเลยนะครับผมครับผมเริ่มต้นจากวัตถุดิบก่อนนะครับของเราจะใช้เป็นหมูบดนะครับหมูบดมีมันติดบ้างเพื่อให้ความอร่อยมีความนุ่มลิ้นนะครับแล้วก็จะมีที่ขาดไม่ได้แหนมเห็ดครับแหนมเห็ดแต่ว่าอันนี้สูตรของเราเนี่ยเริ่มต้นจากการเราทำแหนมเห็ดซึ่งมันมีรสชาติที่เป็นลักษณะพิเศษของมันมีความเปรี้ยวนะฮะก็เลยอยากจะเอาแหนมเห็ดเนี่ยซึ่งมีความอร่อยอยู่แล้วลองมาประยุกต์ทำเป็นไส้อั่วแหนมเห็ดไส้อั่วทั่วไปนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้หมูบดมันหมูนะครับแล้วก็ใส่เครื่องเทศของเราจะมีเนี่ยนะฮะที่เห็นหั่นฝอยจะเป็นใบมะกรูดนะครับแล้วก็เป็นหอมแดงหอมแดงบดนะครับแล้วก็มีตะไคร้นะฮะอันนี้เป็นเครื่องเทศก็จะมีอันนี้ถือว่าเป็นสูตรพิเศษเถอะว่าไส้อั่วแหนมเห็ดขั้นตอนผู้ช่วยหมูแล้วก็จะมีแหนมเห็ดนะครับที่เราได้จัดเตรียมไปแล้วไปแล้วก็จะมีใช้หอมแดงใบมะกรูดนะครับก็จะเป็นเครื่องปรุงละของเราก็จะมีพริกแกงนะครับมีน้ำตาลมีเพื่อปรุงรสแล้วก็จะมีเกลืออย่างละนิดละหน่อยครับไม่ต้องมากปรุงรสมีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับยี่ห้อทีนี้ก็ที่ขาดไม่ได้ใหญ่แล้วก็จะใช้เป็นน้ำปลาต้มสุกนะครับอันนี้ก็ใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมรสชาติของดั้งเดิมนะครับทีนี้ขั้นตอนการคลุกเคล้าให้เข้ากันจะเห็นแล้วนะว่ามันมีส่วนผสมเริ่มจากเข้ากันนะฮะเราสีสันเริ่มขึ้นมาถ้าเราต้องการด้วยนะถ้าเราต้องการเผ็ดเราก็เพิ่มแกงได้ฮะแต่อันนี้เราจะทำในรสชาติที่ไม่เผ็ดมากขั้นตอนในการนวดนี่มีผลอะไรไหมการคลุกเคล้าเนี่ยมีผลจะทำให้ความกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะฮะมันจะได้เผาแล้วก็นวดถึงปกติเห็นพวกเขาใช้เครื่องนวดเนี่ยมันต่างกันที่เราเอามือนวดยังไงถ้าเป็นเครื่องนวดนะฮะมันก็อาจจะทำให้ในส่วนของที่เป็นหมูเนี่ยมันอาจจะเละมันอาจจะแตกมากขึ้นไปทำให้แฉะแต่ถ้าเราใช้แรงคนนวดนะฮะเขามันก็การที่มันหมูไม่แตกไม่เละจนเกินไปเวลาเราอบย่างแล้วเนี่ยชิ้นมันจะดูสวยให้มันความเค็มของมันให้ออกไปเพราะฉะนั้นไส้ก็จะกลับมานิ่งไส้ที่ล้างเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเอามาขั้นตอนก็คือเราใช้อันเนี้ยยัดไปก่อนนี่เอาไส้
อนการยัดไม่ยากแต่อย่าให้แน่นเกินไปเพราะเวลาเราย่างไส้อาจจะแตกทำให้ความน่ากินน่าทานมันน้อยลงเราต้องไล่ไปก่อนนะฮะเก็บไส้เข้ามาไว้ที่กระบอกแล้วเวลาเรายัดไปเราก็ปล่อยให้มันคลายออกไปทีละนิดละหน่อยใช้ไว้หน่อยเผื่อเอาไว้ไล่ไส้ขั้นตอนการยัดไส้เนี่ยคล้ายไส้กรอกใช่ไหมครับครับผมทำเหมือนกันฮะแต่ว่าถ้าเป็นไส้กรอกเราก็จะมามัดเป็นร่องเรือลงไปใช้มันเราก็จะมัดเราจะใช้เชือกก็ได้หรือเราจะใช้ไส้เดิมมัดก็ได้ที่สำคัญคืออย่าให้แน่นจนเกินไปเดี๋ยวเวลาย่างแล้วมันจะแตกนะครับไล่ๆๆให้เสมอกันจนกันหลังจากอบแล้วนะครับเราได้หน้าตาอย่างนี้นะฮะน่ากินมากครับเดี๋ยวรสชาติจะลองชิมนิดนึงนะฮะมาบ้านเพื่อนทั้งทีทำกับมือทั้งทีขอชิมนะครับนะฮะชิมแบบอีสานบ้านเราเลยเนาะไส้อั่วอีสานนะฮะแต่เป็นไส้อั่วแบบเห็ดนะครับมันจะมีรสชาติของแหนมเห็ดที่มีความเปรี้ยวในตัววัตถุดิบเราที่ใช้เป็นแหนมเห็ดนะครับอันนี้คือมันจะช่วยให้รสชาติที่ไส้อั่วทั่วไปเราจะไม่เจอในไส้อั่วทั่วไปอาจจะเปรี้ยวบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเมื่อเราทำเสร็จแล้วก็ปรุงสุกแล้วเนี่ยย่างอบอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะได้รสชาติที่เปรี้ยวนิดๆถ้ามาเที่ยวตลาดน้ำอัมพวาท่านนอกจากไหว้พระแล้วท่านเดินที่ตลาดเจอร้านบางแหนมอัมพวานะฮะแวะได้นะครับแล้วก็เขามีแหนมไม่ใช่แหนมเห็ดอย่างเดียวนะฮะมีแหนมหมูแหนมหมูใบมะยมครับดั้งเดิมเลยลองแวะทานนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะไปเดินตลาดครับผมครับดีเลยครับบรรยากาศของร้านรวงต่างๆแล้วก็บรรยากาศของร้านเป็นยังไงบ้างครับผมนะฮะเราลาท่านผู้ชมก่อนครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ